ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stock 101นะครับผมนาทิพย์วงศิวรังกูลครับกับผมกวีชูกิจเกษมครับครับสวัสดีครับพี่กวีครับสวัสดีครับน้องปอนสวัสดีครับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยทุกท่านนะครับวันนี้เรากูลเปิดหัวไว้เรียบร้อยละจู่หัวไว้ละว่าเราจะคุยเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3 ที่กำลังทยอยประกาศหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องธนาคารกลุ่มธนาคารเกินๆไว้ละสัปดาห์ที่แล้วใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้คุยแค่ไตรมาสที่3เราจะคุยถึงวิธีการเลือกดีกว่าวิธีการเลือกเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยพอถึงไตรมาส4หรือไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยคนที่ดูรายการเราจะได้เลือกเองเป็นถูกมั้ยเพราะฉะนั้นวิธีการเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวไม่งั้นก็15นาทีจบอ่ะแล้วก็บอกว่าเอาหุ้นตัวนี้นะแล้วก็เอาหุ้น8ตัวจริงพี่เลือกมา8ตัวนะคลิปเนี้ยเลือกมา8ตัวว่าหุ้นอะไรบ้างณข้อมูลปัจจุบันมีหุ้นอยู่8ตัวในความรู้สึกของพี่ที่ว่าน่าสนใจในแง่ของการเก็งกำไรจะเลือกยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเลือกยังไงซึ่งจากนี้ไปเนี่ยทุกท่านก็จะสามารถที่จะเลือกการเก็งกำไรหรือว่าการลงทุนตามเขาเรียกว่า event driven ใช่ไหมปอนคือเก็งกำไรตามเหตุการณ์เป็น event driven นะทีนี้เดี๋ยวอยากจะเสริมให้นักลงทุนเพื่อให้เข้ากับรายการ101นิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยในรายควอเตอร์เนี่ยเขาจะประกาศกัน3ครั้งต้องบอกว่าถ้าเป็นควอเตอรี่อ่ะ3ครั้งไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3แต่พอไตรมาสที่4ปุ๊บเนี่ยเขาจะประกาศเป็นงบปีใช่รวมไปเลยรวบยอดไปเลยอันนี้อาจจะแบบเผื่อนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามานะสำหรับนะลงทุนในตลาดหุ้นจะได้เข้าใจนะครับก็ประกาศงบก็จะปิดงบปุ๊บไตรมาสไม่เกิน45วันนะครับแล้วพอประกาศงบปีเสร็จปั๊บมันก็จะกลายเป็น event driven เรื่องเงินปันผลต่อใช่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 ไหมมันก็จะเล่นแบบนี้มันก็จะวนแบบนี้ทุกปีนะครับเพราะนี่ขนาดเราวนกันทุกปีนักลงทุนก็ยังลงทุนกันไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาใช่คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการที่จะเลือกหุ้นช่วงที่ประกาศผลประกอบการแต่ละไตรมาสเพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างไตรมาสที่3มาเป็นตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้เท่านั้นเองนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดมาทีละหน้านะแล้วก็จะดูทีละเซกเตอร์ไม่ได้เรียงตามอะไรเลยเรียงตามตัวอักษรนะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องเลือกเทรนเนอร์แนะนำเดี๋ยวพี่เลือกหุ้นขึ้นมาพี่เลือกหุ้นขึ้นมาในแต่ละหน้านะหน้าไหนไม่มีหุ้นน่าสนใจพี่ก็บอกว่าไม่มีแล้วปอนก็จะเป็นคนคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีข้อสรุปโอเคป่ะพี่จะเป็นคนเลือกหุ้นว่าตัวนี้น่าสนใจปอจะเป็นคนแนะนำว่าเฮ้ยผมเห็นต่างหรือไม่โอเคผมเห็นด้วยในมุมที่เราแนะนำนักลงทุนอีกทีนึงแล้วกันจะมีฟีดแบ็กในมุมของนักวิเคราะห์ในมุมของนักวิเคราะห์แบบพี่เลือกอย่างหนึ่งในมุมของปอนก็บอกพี่มันไม่น่าสนใจเลยในมุมของเซลล์นะเพราะนั้นมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ในรายการวันนี้ไปนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณวันที่18ตุลาครับนะตามทันนะ18ตุลาเพราะว่าพอผ่านไปอีกสัก 4-5 วันเหลือที่หน้าตัวเลขผลประกอบการเนี่ยมันก็จะมีการคาดการณ์มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะยกเฉพาะที่เรา KS มีการคาดการณ์กับ Bloombergก็คือบล็อกอื่นมีการคาดการณ์แล้วเราหยิบมาเพื่อที่จะได้เห็นตัวเลขปัจจุบันอาทิตย์หน้าก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าวิธีเลือกก็จะเป็นวิธีที่คล้ายๆกันนะโอเคเข้าเรื่องเข้าเรานะครับของเราซิกเกอร์ไหนเดี๋ยวไปภาพใหญ่ก่อนพี่วีเตรียมมาหุ้นลงทุนนะครับรับผลประกอบการไตรมาสที่3แต่ไทยที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับอย่าคิดว่าใช้ได้เฉพาะแค่ไตรมาส3ปีนี้นะครับถือซะว่าเป็นเคสสตาร์ดดี้กรณีศึกษาในการที่จะใช้ในการเลือกหุ้นในไตรมาสถัดไปเมื่อกี้ปอนลืมบอกเนอะเวลาประกาศผลประกอบการไตรมาสเนี่ยมันจะภายใน45วันหลังปิดงบ45วันหลังจากปิดงบใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นรายปีจะเป็น60วัน60วัน60วันหลังจากปิดงบแล้วเฉพาะกลุ่มธนาคารเท่านั้นที่จะประกาศประมาณวันที่20หลังปิดงบก็คือ20วันหรือ21วันหลังปิดงบนะครับเช่นปิดงบกันยาเนี้ยเขาจะประกาศแล้วเนี่ยกันยาก็ตุลา15 20ตุลาก็จะประกาศละนะครับก็คือภายใน20วัน21อันนี้เป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เข้าใจกันละเรียกงบอะไรนะพี่วีนิดนึงเขาเรียกงบก่อนสอบทานใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนที่ประกาศออกมาแม้กระทั่ง45วันก็เป็นงบก่อนสอบทานทั้งนั้นนะครับแต่หลังสอบทานแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนหรอกนะครับถ้าเปลี่ยนเยอะก็มันจะมันมีนะปอนเปลี่ยนจากกำไรมาเป็นขาดทุนเลยก็มีนะครับเคยมีหารน้อย
น้อยเดี๋ยวน้อยน้อยมากตกใจอ่าน้อยใช่ก็นานๆจะเกิดสักบริษัทหนึ่งนานๆทีแต่มีทีตกใจอ่ะมีทีตกใจคืออะไรขึ้นวะซื้อไปตั้งเยอะนะเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมพี่ก็เลยจับมาจริงๆเนี่ยภาพรวมอันนี้มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงนะจะมีบางปีที่เพี้ยนไปบ้างก็คือเมื่อปีไหนเนี่ยที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยดีนะครับก็คือ GDP growth ในไตรมาสไหนเนี่ยโตดีมันจะเป็น leading indicator ที่ดีว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสนั้นเนี่ยก็จะดีด้วยครับนะซึ่งจริงๆรูปนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้มันก็อธิบายโดยทฤษฎีไม่ต้องพูดก็ได้อะเอางี้แล้วกันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเศรษฐกิจดีกำไรก็ต้องดีสิวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงก่อนว่าโดยหลักๆเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนาะโตขึ้นลงๆสีส้มเนี่ยคือการเติบโตนะครับของกำไรสุทธิรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนไทยก็ขึ้นลงๆตามกันแหละความสัมพันธ์ก็เกือบ 50% นะครับแต่มันจะมีเพี้ยนตรงไหนปอนดูไตรมาส3ตรงนี้เลยเนี่ยถือเป็นเกณฑ์กรณีศึกษาที่ดีมากเลย GDP ไตรมาส3เนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะครับยังไม่ได้ประกาศสภาพการประกาศคาดการณ์เฉยๆนะครับถึงเขียนตัว EE เนี่ยถ้าใครนักลงทุนจะเห็นจะเป็นเขาจะเรียกว่า estimate E หรือ F E บางที F ก็เรียก forecast พี่ก็เลยงงคำระหว่าง estimate กับ forecast จะใช้อะไรดีวะผมมาชอบใส่ F ใส่ EF ไปเลยไหม estimate and forecast yes estimate and forecast อีกทีคราวนี้ก็คาดการณ์กันว่าประมาณลบ 0.6% ก็คือติดลบแหละไตรมาสที่3นะครับดูเส้นสีเขียวฝั่งนี้ก็คือติดลบนะลบ 0.5 แต่น่าแปลกใจครับกำไรของไตรมาส3เนี่ยบวก 84% นะเออเนี่ยไงถึงตั้งเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยปกติมันจะวิ่งไปด้วยกันแต่รอบนี้มันไม่ได้วิ่งไปด้วยกันคนก็รู้สึกว่าหุ้ยอย่างนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันจะตอบสนองยังไงว่า GDP ติดลบแต่กำไรบวกตั้ง 84% เล่นบนอะไรดีอ่ะถ้าแบบเนี้ยตัวเลขตัวกันทิศทางคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ดีปอนเราก็ต้องเล่นบนเราก็ต้องหาคำตอบก่อนถูกป่ะหาคำตอบว่าไอ้ growth ของ EPS ที่มันโตไม่ได้มากกว่าเศรษฐกิจที่ติดลบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหุ้นกลุ่มไหนก็ต้องเล่นที่bottom upอันนี้คือท็อปถ้าท็อปเนี่ยมันไม่ตอบคำถามเราคือท็อปไลน์ไม่ตอบคำถามเราเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่บอททอมอัพมาดูทีละเซกเตอร์นี่คือที่มาแล้วจริงๆวิธีการเลือกหุ้นลงทุนรายไตรมาสแบบเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการเนี่ยเราก็ต้องดูทีละเซกเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเอางี้ก่อนถ้า GDP ปีไหนไตรมาสไหนที่คาดว่าจะดีเนี่ยก็เก็งกันไปได้เลยว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยคาดว่าจะดีครับนะคาดว่าจะดีอ่ะอันนี้คือจริงๆนี้ไอ้รูปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะพอดีมันมีเฉลยอยู่ในเซกเตอร์หนึ่งที่ไม่ชนะให้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยเพี้ยนไปอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนักลงทุนติดตามเราไปเรื่อยๆนะว่าเอ๊ะเป็นเซกเตอร์อะไรนะครับเราจะไม่สปอยเราจะไม่เฉลยฟังไปก็คอมเมนต์ไปใครตอบถูกคำตอบแรกเดี๋ยวทางรายการจะมีรอยยิ้มให้ไม่มีอะไรให้บอกไว้ก่อนทำไมตอบถูกแล้วก็ยินดีด้วยเราจะมีรอยยิ้มให้อะไรเงี้ยเราไปดูทีละอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยวปอนคอมเมนต์หุ้นอาจจะแตกต่างจากพี่ก็ได้หรือไม่เห็นด้วยกับหุ้นที่พี่เลือกก็ได้นะครับแต่ว่าเอาหลักการก่อนเดี๋ยวแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเรื่อยๆทีละเซกเตอร์เรามาทำความเข้าใจตัวเลขก่อนนะครับความเข้าใจตัวเลขก็คือเราดูนี่คือชื่อหุ้นนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยคือวันที่คาดว่าจะออกประกาศผลประกอบการคาดว่านะครับคาดก่อนคาดเฉยๆอาจจะไม่ได้ประกาศวันนี้ก็ได้ครับเช่น9พฤศจิกายนเอเชียจะประกาศแต่อันนี้คือดูจากข้อมูลในอดีตว่าบริษัทเนี่ยชอบประกาศช่วงนี้โอเคมั้ยเราก็มาเขียนนี่คิดดูดิ KS ละเอียดขนาดนี้เลยนะคาดว่าจะประกาศวันไหนยังเอามาให้คิดดูจริงๆเป็นข้อมูลที่นักลงทุนเขาตามจริงนะว่าแบบจริงๆคือเวลามันเป็น event driven เนี่ยนอกจากตัวเลขที่เราจะต้องเข้าใจว่าเอ๊ะตัวเลขมันมากมันน้อยแล้วเนี่ย บางทีเนี่ยเขาชิงความได้เปรียบกับเรื่องของวันเวลาเพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเล่น ahead เล่นบนข้อมูลที่เราไปหามานะไปศึกษาไปวิเคราะห์มาแล้วก็เล่นก่อนคนอื่นแล้วก็พอวันที่ประกาศปุ๊บบางทีเราจะเห็นว่าเอ๊ะงบมันก็ดีแต่ทำไม
ลงเยอะจังเลยอะไรเขาเรียกเซลล์ออนแฟกเซลล์ออนแฟกอ่ะอันนี้ต้องรู้คือได้เขียนวันมาฮะวันเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวในอนาคตพอเราคุยเรื่องเงินปันผลน่ะเราก็จะมีวันที่ขึ้นคือคาดว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันไหนคาดว่าจะประกาศวันไหนด้วยเอาดิคิดดูสิคาดกันขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็ตัวเลขช่องแรกนะช่องที่2เป็นชื่อหุ้นนะครับในนี้กลุ่มเกษตรแล้วก็กลุ่มอาหารแล้วก็ช่องต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่คาดการโดย KS ก็คือกสิกรไทย Security นะครับช่องที่ว่างๆก็คือเรายังไม่คาดเรายังไม่ได้ออกเปเปอร์ออกมาณวันนี้นะคะนะคะอาทิตย์หน้าหากันออกไม่ได้นะ18ที่เรากำลังนั่งกันอยู่โอเคใช่ครับส่วนช่องต่อมาจะเป็น Bloomberg Consensus Estimate ก็คือการคาดการณ์ของหลายๆโบรกรวมกันนะครับที่ของเรามีคาดแล้วเราคาดคนเดียวเลยตอนนี้อย่างเอเชียเนี่ยตัวเลขเท่ากันเห็นไหมปอนก็เพราะว่าน้อยลาย cover ตรงนี้ยังใช่แล้วก็จริงๆแล้วมีในตอนนี้ consensus มีเราลายเดียวอ่ะมันถึงตัวเลขตรงกันอ่ะถึงได้ตัวเลขตรงกันถ้ามีเจ้าอื่นเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะเอามาบวกกันจะเพี้ยนนะครับตัวเลขมันจะOff ใช่ก็จะหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ไล่รวมมาเรื่อยๆส่วนช่องว่างของที่เป็นช่องว่างในของ consensus ที่ Bloomberg หรือโบรกอื่นทำเนี่ยถ้าไม่มีก็แสดงว่าโบรกอื่นยังไม่ได้ทำมีโบรกเราทำโบรกเดียวแล้วเขาทาง Bloomberg ยังไม่ได้เอาไปใส่นะครับ Bloomberg ยังไม่ได้เอาไปอัปเดตนะครับตัวนี้ก็เข้าใจกันอันนี้คือของ consensus นะก็คือ Bloomberg consensus ก็คือหลายๆโบรกมารวมกันนะอันนี้ของ KS แล้วก็ดูว่ามีโต QOQ ก็คือโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2กี่เปอร์เซ็นต์โตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้นานนิดนึงแต่อันนี้สำคัญปอนหลายคนไม่ค่อยดูพี่เลยเอามาดูนี่คือหลักการในการคัดเลือกหุ้นของพี่ที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่ามาเล่นอาเฮดเนี่ยเดี๋ยวพี่วีอธิบายมาเล่นแล้วหรือยังมาเล่นแล้วหรือยังก็คือพี่ก็จะดูว่าเอ้ยราคาย้อนหลังเนี่ยหุ้นตัวไหนที่ผมประกอบการดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นมาแล้วหรือยังอันนี้ก็พี่ก็ไล่มาเลยว่าราคาย้อนหลังไป1เดือนย้อนหลังไป3เดือนย้อนหลังไป6เดือนแล้วก็ย้อนตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือวันที่1มกราคมปีนี้เลยดูว่าจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือลงกี่เปอร์เซ็นต์เช่นหุ้นเอเชียนเนี่ย1เดือนที่ผ่านมาติดลบ 12% 3เดือนลบ 17% แต่อย่าลืมดูตั้งแต่ต้นปีบวกมาตั้ง 150เห็นมั้ยเราจะเห็นว่าชัดเมื่อไหร่คนดูแค่3เดือนอุ๊ยนึกว่ามันลงมาเยอะแต่พอย้อนดู 20% แล้วพี่วีต้องซื้อแล้วมั้งเนี่ยต้องถามว่าซื้อไหมเดี๋ยวก็ต้องมาดูผลประกอบการว่ามันน่าซื้อไหมนะครับครับจริงๆดูตัวเอเชียก็น่าสนใจนะนี่จริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่เลี้ยงแมวอ่ะอาจจะต้องอินกับหุ้นตัวนี้นิดนึงแมวใช่ผมเนี่ยอินตัวนี้มากเลยจริงเหรอตอนที่ analyst ใช่ตอนที่ analyst เขา cover ตัวนี้ออกมาเมื่อตอนหุ้นประมาณแบบ8บาท10บาทนะตอนเมื่อสักระยะนึงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราบายไอเดียจริงๆนักลงทุนอาจจะเอาประสบการณ์ตัวเองอะไปใส่กับหุ้นก็ได้นะว่าเวลานักวิเคราะห์พูดว่ามันดีจริงจากเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะคนอยู่บ้านมากขึ้นหาสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอาหารแมวจริงๆโคตรแพงอะใช้คำนี้แล้วกันนะใช้คำนี้นะเราก็จะอินว่าแบบเออจริงว่ะเราไปซื้อมันก็แพงจริงอะไรนะพี่เปลี่ยนวิธีพี่เลี้ยงหมาเนี่ยแรกๆก็ให้อาหารเม็ดมันนะโอ้โหมันก็แต่ตอนนี้พี่ก็เลยสลับกันแล้วอาหารเม็ดมันแพงไงพี่ก็เลยไปซื้อพวกตับหมูมาต้มฮะพี่เลือกเอาตับมาต้มไงแล้วก็ผสมข้าวให้เขากินไงก็คือสลับกันไปแต่ปรากฏว่าเขาชอบอาหารที่เป็นเราทำให้เขากินมากกว่าอาหารเม็ดนะเวลาเจออาหารเม็ดเขาจะทำหน้าแบบทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าเหมือนหมามากเลยเดี๋ยวผมต้องแต่กินนะแล้วคราวนี้ช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องอัพไซด์กับดาวไซด์เมื่อเทียบกับราคาที่เราคุยกันก็คือ15ตุลาพี่เทียบราคาเมื่อวันศุกร์นะครับ15ตุลากับเทียบกับตัวแฟร์ไพรส์นะครับแฟร์ไพรส์เฉพาะของกสิกรเฉพาะของกสิกรนะครับว่ามีอัพไซด์กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยขึ้นมาเยอะแต่อัพไซด์ทูแฟร์ก็ยังเยอะนะก็ยังเยอะก็ยังน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับงั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆขาดอันเดียวเลยที่ยังไม่ได้ดูแต่บางทีพี่ก็ดูนะแต่เพิ่มก็แล้วแต่คนจะเป็นหรือไม่เป็นคือพอได้หุ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาไปดูเทคนิคอลต่อซึ่งผมดูพี่ก็ดูผสมผสานหลากหลายมากใช่คือพี่ดูคัดเลือกตรงนี้เสร็จนะจากตัวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะมันไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวนะอันนี้คือ event driven ไตรมาส3นะไตรมาส3และเลือกแบบนี้นะ
อ่ะคราวนี้พอเราได้ตัวเลขตรงนี้ผู้ถามนักลงทุนก็ถามว่าพี่เอาตัวเลขตรงนี้มาจากไหนคือพี่ก็ต้องมาจากไหนครับผมถามแทนจริงๆมันมาจากไหนคือมาจากบูมเบิร์กแหละพี่นะว่านักลงทุนไม่ได้มีบูมเบิร์กไงคราวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเอามาจากไหนโอ้ขอโทษนะจริงๆพวกเนี้ยหาข้อมูลในเซตอ่ะมีฮะ set.or.th มีนะครับแต่ตัวเลข forecast เนี่ยต้องตามจากโบรกเกอร์ใช่ครับนะซึ่งโบรกเกอร์ของเราเนี่ยก็มีตารางอยู่ซึ่งท่านนักลงทุนสามารถเรียกร้องได้แต่ส่วน price performance เนี่ยหรือ target price อะไรพวกนี้มีหมดนะโอ้โห set.or.th หรือว่าจะเป็น settrade.com มีอยู่ที่ความพยายามแล้วล่ะครับท่านพยายามแค่ไหนผมแนะนำลูกค้านิดนึงสมมติว่านักลงทุนที่อาจจะเป็นสายที่แบบอยากได้ข้อมูลตารางพวกนี้เขาเรียกว่า KS valuation ครับอาจจะขอไปที่ทาง marketing คุณก็ได้นะหรือว่าจะโทรไปขอทาง e-business ก็ได้บอกว่าขอไฟล์ KS valuation นิดนึงนะครับแล้วก็ที่มันมีตัว previewกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานเนี่ยอันนี้ก็เป็น public information นะนักลงทุนบางคนอาจจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรไม่เคยเปิดมันเป็นตัวเล็กๆนะเพราะตารางมันแบบตัวเลขเยอะมากนะหรือโหลดแอป KS Super Stock ใช่ครับฝากทีมงานเขียนไปด้วยติดไปตรงรูปด้วยนะมี KS Super Stock นะครับอยู่ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ฝักนุ่นติดไว้ลองโหลดดูนะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายย้อนหลัง5ปีก็มีอ่ะแต่ช้านี้ช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วนะคราวนี้มาถึงวิธีการเลือกละถามว่าหน้านี้พี่เลือกอะไรนะครับพี่บอกนี่พี่แน่คือพี่เลือกเอเชียตัวหนึ่งละเพราะว่าอัพไซด์เยอะนะครับการเติบโต year on year ถึงแม้ว่า QoQ จะไม่เยอะแต่เทียบปีต่อปีเยอะแล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนนะครับที่พี่ไม่เลือกคือ CPF แน่ๆเพราะขาดทุนเลยเห็นป่ะเพราะนั้นสังเกตว่าราคาหุ้น CPF อาจจะไม่ได้กระดิกเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรในหุ้น CVF ก็ไม่น่าสนใจ TU ก็กำไรไม่ดีเห็นไหมนะครับ TVO นะครับแต่ TVO เนี่ยมีอัพไซด์จากแฟร์ไพรส์ของเราเหลือนิดเดียวพี่เลยไม่เลือกนะครับนะครับ M เนี่ยขาดทุนเราไม่เลือกนะครับพี่จะเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเซเป้ OSP กับเซเป้ OSP เนี่ยกำไรโตทั้ง QOQ แล้วก็ year on year เซเป้ก็คือโตทั้ง QOQ แล้วก็ year on year แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยมีอัพไซด์จากแฟร์ไพรส์ของเราเนี่ยเกือบ 30% และที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยขึ้นแล้ว3เดือนที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ underperform ทั้งคู่เลยครับแล้วรวมเหมือนเอเชียนเพราะฉะนั้นเอเชียน OSP และเซเป้ทั้ง3ตัว earning ดี performance 3เดือนที่ผ่านมาไม่ดีอัพไซด์ถูกแฟร์ไพรส์สวยเพราะฉะนั้นหน้านี้ที่เลือก3ตัวอ่ะตาคุณคอมเมนต์บ้างถ้าคุณคอมเมนต์เอเชียเนี่ยอันเนี้ยผมชอบอยู่ละอันนี้ถ้าเอาจริงนะถ้าไปถามคนที่รู้จักเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหปอนชอบอาเซียนมากๆอินกับเรื่องของดิมานของอะไรอ่ะของอาหารสัตว์แล้วกันอาหารแมวนะเพราะว่าเขามาจากธุรกิจที่ก็เป็นประกอบอาหารทะเลอ่ะปลานะครับกุ้งแล้วเขาก็ transform มาเป็นอาหารอันนี้ผมชอบ CPF นี่ผมขอข้ามผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไรอ่ะบัฟเฟอร์ช่วยเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะที่ราคาแถว25บาทแต่ถ้าดูเอาลุกแล้วเนี่ยตับใดที่ราคาหมูยังไม่ขึ้นนะแล้วหมูเนี่ยเวลาเคลียร์ inventory นักลงทุนต้องเข้าใจนิดนึงอ่ะไก่อ่ะ45วันอ่ะมันเคลียร์ได้หมูอ่ะนู่น6เดือนใช่เกือบอยู่นานประมาณแล้วกันประมาณเกือบ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานพอสมควรส่วนไอ้พวกคาราบาวกับ OSP เนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่าทยอยซื้อผมเห็นด้วยผมชอบเพราะว่า1ราคาเนี่ยมันลงมาพอสมควรละคือมันเป็นความโชคร้ายนิดนึงพี่วีในควอเตอร์ล่าสุดเนี่ยคือมันโดนพม่าอีกแล้วใช่โดนอีกแล้วโดนเรื่องของค่าเงินจ๊าดที่มันอ่อนค่าลงมาพอสมควรเหมือนกันแต่เราก็ต้องไปดูอย่างที่พี่วีบอกว่าราคาหุ้นอ่ะสมมติดูคาราบาวมาด้วยเนี่ย3เดือนลงมาตั้ง 22% ใช่มารับข่าวแล้วไงใช่ OSP ก็ลงมา 11% เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นราคาหุ้นลงมาแล้วแล้วเรากำลังพูดเรื่องเดิมๆในขณะที่ราคาหุ้นมันลงมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้ได้แล้วว่าแบบมันก็ลงมาแล้วนี่ใช่จะให้ลงไปไหนอีกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะรอดูให้นักวิเคราะห์เนี่ยคัดอีกสักรอบนึงคัดเออร์เน็งหลังจากงบประกาศออกมาก็แล้วก็ค่อยเป็นไทมิ่งนิดนึงนะแล้วก็เซเป้ล่ะ
เซเป้อันนี้ผมต้องขออนุญาตว่าอาจจะไม่ได้ตามเท่าไหร่เซเป้เนี่ยข้อเสียอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะมันไม่ใช่หุ้นกระแสเก่งกำไรใช่ๆๆๆตามใช่มั้ยคือมันไม่ใช่หุ้นที่แบบเวลาหุ้นเก่งกำไรปุ๊บเนี่ยโอ๊ยก็ถึงเซเป้มันไม่เหมือนพวก ITD Staycon คุณต้องใช้พลังเยอะมากอ่ะกว่าที่จะไปได้ข้อมูลมาหรือ PTTGC OR อะไรเงี้ยมันไม่ใช่หุ้นแบบสไตล์นะมันจะเป็นพวกแบบเวลานึกถึงพวกนี้มันเหมือนพวก CPO Home Pro อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้หุ้นแบบเก่งกำไรจ๋ามันก็จะไม่ค่อยมันเพราะฉะนั้นหน้านี้ถ้าเราเห็นด้วยเนี่ยตรงกันก็ค่ะก็น่าจะเป็นตัวเอเชียนเอเชียนอันนี้เอเชียนเขาเรียกอะไรต้องกด3ผ่านไหมมีไหมกดต้องกดกระดิ่งเย้ดิ่งดิ่งดิ่งนะครับก็หน้านี้เอเชียนส่วนที่ตรงกันอีกตัวนึงก็จะเป็น OSP แต่ให้ทยอยสะสมพี่ก็เห็นด้วยนะจริงๆนานๆทีเราจะมีโอกาสได้สะสมหุ้น OSP หุ้นปันผลดีด้วยนะนี่ก็น้อยนะแล้วก็เป็นหุ้นดิเฟนซีฟแบบโตไปเรื่อยๆด้วยนะคุณตัวนี้ถ้าเป็น VI อ่ะลองศึกษาดูนะครับน่าสนใจอันหน้าแรกเดี๋ยวหน้าที่2ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะผ่านไปเร็วๆขึ้นนะครับอันหน้าแรกเราได้ละชัวร์ๆเหมือนกันก็คือเอเชียนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะมีแต่ไม่เกิน10ตัวพี่วีหุ้นเซนคือถ้าเราไม่ดูราคาหุ้นนะแล้วเราไม่ดูอะไรนะอาก้าเนี่ยไอ้ปิ้งย่างเนี่ยอยู่ในเซนนะใช่เข้าใจแต่เพิ่ม Q3 เนี่ยมันจะไม่กล้าเก็งกำไรตรงที่อย่าง M เนี่ยก็จะไม่กล้าเก็งกำไรมันขาดทุนมันก็จะไม่กล้าเก็งกำไรแต่ถามว่าเดี๋ยวสไลด์ท้ายๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ถ้าลงมาด้วย earning อ่ะแล้วเป็น opportunity ในการลงทุนในหน้าท้ายๆเราจะคุยโอ้โหนี่เราประเภทแบบต่อรองมากเลยนะเดี๋ยวค่อยตามไปดูตามไปต่อย้อนไปเนี่ยเราพูดแบบเนี้ยนักลงทุนจะได้เข้าใจภาพเข้าใจภาพในภาพรวมว่ามันต้องดูอะไรบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวหน้านี้ผมว่าเราเคลียร์นะเคลียร์แล้วเนี่ยหน้านี้จะเป็นการหน้าที่เราอธิบายว่าเราเลือกยังไงเราจะได้เข้าใจ the way ที่เราคุยกันในคลิปนี้นะฮะเรามาดูตัวต่อมานะครับกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นหน้าที่พี่บอกได้เลยนะพี่แทบจะข้ามเลยหน้าเนี้ยคือดูการเติบโตดิถ้าพี่จะเลือกตัวเดียวถ้าที่จะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งในหน้านี้เนี่ยพี่จะเลือกโกลบอลทำไมพี่เลือกโกลบอลหนึ่งเพราะหนึ่งผมประกอบการมันเทียบเยียร์เยียร์มันโอเคเจ็ดแล้วทำไมดูโฮมไม่เลือกล่ะพี่จริงๆเนี่ยที่ไม่เลือกดูโฮมเป็นเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีดูโฮมขึ้นมาเกือบ 100% แล้วเห็นปะใช่เห็นไหมแต่โกลบอลเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมันขึ้นมา32แล้ว3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบตั้ง 12% แล้วมีอัพไซด์อยู่ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นแต่หน้านี้เป็นหน้าคือมันถ้าหน้านี้ต้องถูกบังคับเลือกเนี่ยพี่จะเลือกโกลบอลแต่ถ้าให้เลือกจริงๆพี่กลับไม่เลือกแต่ให้เลือกอ่ะพี่เลือกโกลบอลอ่ะปอนว่าไงครับผมขอคือถ้าเอาผมสินะเราคุยกัน2คนคือผมอาจจะไปทางดูโฮมนิดนึงโอเคไปทางดูโฮมเพราะว่าคือจริงๆ global กับดูโฮมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแหละคือต้องอธิบายในแง่ของธุรกิจแบบนี้นิดนึงว่ามันก็มีโฮมโปรใช่ไหมเป็นลีดเดอร์ global ก็ตามมาเป็นตัวที่2แล้วก็หลังจากนั้นดูโฮมก็ลิสต์เข้ามาเป็นตัวที่3ทีนี้เนี่ยมันเซตสแตนดาร์ดไปละคำว่าโฮมโปรทำอะไรเนี่ยคนอื่นก็จะทำคล้ายๆกันโฮมโปรได้ valuation ที่ค่อนข้างที่จะสูงคนอื่นก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะดูเพราะว่าถ้าดูกำไรใน 3Q เนี่ยถ้าเทียบดูโฮมกับ global ผมว่าอาจจะแทบไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะเพราะว่าเราดู year on year นะส่วน Q1 Q เนี่ยอันนี้โหเขาปิดสาขาไปตั้งกี่วันนะเกือบ2เดือนน่ะยังไง Q1 Q เนี่ยมันดรอปอยู่แล้วแหละแต่ดูโฮมเนี่ยผมอาจจะให้น้ำหนักเรื่องของเอาลุกนิดนึงว่าเขาจะมีการขยายสาขาเนี่ยที่อาจจะ aggressive ผมอาจจะเป็นคนเกียร์ไปทางเรื่องของ growth นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องเลือกสักตัวหนึ่งเนี่ยก็จะไปดูโฮมนะครับอันนี้ก็ขอเพิ่มนิดนึงครับได้แต่น่าสนใจนะทั้งดูโฮมและโกโก้เนี่ยถ้าคุณซื้อวันนี้นะ1ผมประกอบการไตรมาส3ไม่ได้เลวร้ายนะครับ2คืออัพไซด์จากแฟร์ไพรส์เนี่ยยังเยอะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเชื่อที่จะมีเข้ามาเก็งกำไรน้ำท่วมจบเมื่อไหร่เนี่ยดูโฮมกับโกโก้จะได้ประโยชน์อีทินดินทรายนะก็เป็นธีมของเล็กตีมน้ำท่วม event driven น่าเล่นไหมเดี๋ยวที่หน้ามาคุยมาตีมน้ำท่วมมันก็จะดูเศร้าเดี๋ยวจะมีคำถามพี่วีว่าไอ้นี่
EP แรกๆคุย CPO กับแมคโครไม่เลือกกันแล้วหรออ๋ออ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยต้องบอกว่าเราเหตุผลเพราะว่ารอบนี้เราเป็นเรื่องของ event driven นะเรื่องของกำไรครับอืมเพราะนั้น CPO Home Pro ที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นสตอรี่ของการลงทุนฟื้นตัวซึ่งเดี๋ยวท้ายๆมีใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆจะมีเอานี้เอา Q3 ก่อนเพราะฉะนั้นดู Home กับ Global หน้านี้ซึ่งก็ตอบโจทย์คล้ายๆกันทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลุ้นว่าเดี๋ยวจะมีคนคุยมากขึ้นเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นฟูประเทศแล้วก็ต้องใช้วัสดุก่อสร้างนะครับแล้วดู Home กับ Global เนี่ยก็เน้นรายได้จากต่างจังหวัดในขณะที่ Home Pro เนี่ยเน้นในกรุงเทพเมืองนิดนึงในเมืองนิดนึงในเมืองนิดนึงก็จะต่างกันนะครับหน้าคอมเมอร์สผ่านไปนะครับก็ได้มาอีก2ตัวนะครับต่อไปหุ้นในกลุ่ม Construction and Contractor ผ่านไหมผ่านเลยเนาะ ชอบข้างหน้านี้นะคือจริงๆอ่ะถ้าเราพูดถึงธีมซ่อมสร้างอ่ะพี่วีคือคนก็จะนึกถึง DCC เลย DCC ก็คือสินค้าที่อยู่ใน2บริษัทที่เราพูดกันอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยผมอาจจะกังวลเรื่องของต้นทุนพลังงานนิดนึงที่มันกำลังขึ้นมาเนี่ยเขาต้องใช้ต้นทุนพลังงานพอสมควรเหมือนกันหน้านี้พี่เฉยปูนซีเมนต์ไทยเองกำไรก็ไม่ดีเพราะก็ราคาพลังงานขึ้นด้วยนะจริงแปลกนะตัว PTTGC ปตท.กลุ่มปตท.กับได้ประโยชน์จากน้ำมันขึ้นนะแต่ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยไม่ได้นะใช่ครับเป็นคอสที่ต้องเทคเข้ามานะครับมันไม่เหมือนกันว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมีธุรกิจที่ธุรกิจหลักเนี่ยมีอยู่3ธุรกิจธุรกิจได้ประโยชน์คือปิโตแต่ธุรกิจปูนอะโดนใช้พลังงานหนักมากธุรกิจแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาก็โดนเนาะในแง่จะมีโลจิสติกใช่มีคำถามพี่วีมีคำถามมีคำถามพิมพ์เข้ามาจริงๆไม่มีพี่เหรอแล้วไม่มีแล้วหุ้นรับไอเนี้ยหุ้นคอนแทคเตอร์พี่วี CK กับ SAFE สมมติว่าถ้าเราจะมองธีมไปด้วยเรื่องของอะไรนะที่จะมีงบประมาณการก่อสร้างออกมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือมันเริ่มดูน่าสนใจแล้วหรือยังใช่ๆๆคือจริงๆถ้าไม่ได้รวมถึงเรื่องของ event driven นะกลุ่มนี้ถ้าไม่รวมเรื่อง Q3 เนี่ยเพราะต้องบอกนิดนึงกลุ่มรับเหมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เก็งกำไรรายไตรมาสเนี่ยยากเก็งงบไม่ได้เลยนะแม่งเพี้ยนตลอดเลยแล้วยากมากในการที่แบบใช่โอ้โหคือสมมตินะเอาตีไปว่า30กันยาไตรมาสเนี้ยจะต้องเราคิดว่าจะรับรู้รายได้เท่านี้ประมาณนี้ถูกป่ะแล้วเผอิญเนี่ยมันถูกเลื่อนไป30กันยาเป็น1ตุลาเนี่ยรายได้ก้อนนั้นหายไปเลยนะคือมันไม่เหมือน CPO ที่ขายได้ทุกวันไงถูกป่ะมันอันตรายมากคือพี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเก็งกำไรกับผลประกอบการไตรมาส3ของหุ้นกลุ่มนี้แต่ถามว่าเป็น opportunity มั้ยถ้าปีหน้าจะมีการซ่อมสร้างโครงการรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าพี่โอเคนะแล้วมันลงมาเยอะแล้วด้วยแล้วอัพไซด์ก็มีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่เรื่อง event ไม่ใช่เรื่อง earning ถูกต้องหน้านี้ถ้าจะเลือกได้คือ EPG แต่พี่ก็เฉยๆเนาะเฉยๆงั้นไม่เอางานนี้เพราะนั้นผ่านไปเราก็ยังไม่ได้หุ้นตัวนี้ด้วยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวสรุปสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมีหุ้นเดี๋ยวสรุปให้ว่ามีตัวอะไรบ้างเพราะผมก็พี่ทำงานไปจดไปบอกเลือกอะไรพี่เลือกอะไรแล้วก็เดี๋ยวพอจบปุ๊บเนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเฉลยว่าใครถูกใครผิดพอจบปุ๊บนักลงทุนมีหุ้น100ตัวในพอร์ตเอ้ยแล้วก็เราไปเรียนเทคนิคเนาะเราใช้เทคนิคเพราะมันเรื่อยๆเนี่ยเราจับหน้านี้น่าสนใจหน้านี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายโบก็ทำกันไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคอนเซนซัสเนี่ยทำครบแทบทุกตัวเลยของเราก็ทำแทบครบแทบทุกตัวเหมือนกันถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยดู earning ดูอะไรแล้วเนี่ยพี่ชอบ KCE หนึ่งคือผลประกอบการดีขึ้นเทียบทั้ง year on year แล้วก็ QoQนะครับ ถึงแม้ว่า yield to date เนี่ยจะขึ้นมา 93% แต่ก็เข้าใจเหตุผลมันนะครับด้วยการขาดแคลนของเซมิคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยผมพี่เห็นยอดขายของรถไฟฟ้าแล้วพี่ตกใจนะ คนชอบแมวได้ตามไหมโอล่ากู๊ดแคทได้ตาม ตั้งราคาขนาดนั้นเลยเหรอไม่แต่ตั้งราคาล้านหนึ่งเนี่ยพี่ว่า make sense ในแง่ของรถไฟฟ้านะแต่จริงๆถ้าเป็นรถขนาดเดียวกันเป็นรถน้ำมันเนี่ยมันอยู่ราคาประมาณก็6-7 แสนเนาะถ้าสเปคแบบนี้นะ700,000-800,000ไม่เกินล้านแหละแต่ด้วยความรถไฟฟ้าเราแต่พี่ไม่สนใจเลยว่ามันจะแพงหรือไม่แพงแต่พี่สนใจว่าโหยอดจองวันเดียว24 ชั่วโมง 4,000 กว่าคันอ่ะมันน่ารักพี่เออก็แมวไงพาดแมวไงขับแบบเล็กๆไปแบบในเมืองเลยเนี้ย
มันพลาดแมวอ่ะไปดูโฮมแบบเนี้ยเออแล้วปัญหาคือแล้วคำถามคือว่าไอ้ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโอเคตอนนี้มันคลี่คลายถูกป่ะครับแต่คำถามว่าแล้วความต้องการเนี้ยมันจะหมดลงไหมมันไม่หมดไงมันไม่หมดลงง่ายๆนะครับเพราะว่าทุกคนทุกประเทศเนี่ยก็ต้องการรถไฟฟ้าแล้วแรกๆเราคิดว่ารถไฟฟ้าจะได้รับการยอมรับไม่เร็วมากแต่พอเห็นยอดจองของ Ola Goodcan แล้วก็มองเห็นกลยุทธ์การตลาดของรถจีนที่เข้ามาทำในเมืองไทยอ่ะพี่กลัวแล้วนะว่าประเทศไทยเราจะใช้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วปีหน้าปี2565ปอนคงเห็นแล้วเริ่มมีข่าวแล้วว่ารัฐบาลจะมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้รถไฟฟ้าเนี่ยให้ทันภายในปี2573สาธุขอให้เป็นจริงเถอะพี่ก็เลยเพียงพี่ก็เลยกลัวชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยแต่ KCE เนี่ยตรงๆเลยรถไฟฟ้านะก็พี่ก็เลยชอบทั้ง earning driven ด้วยนะครับราคาที่ผ่านมาก็นิ่งๆแล้วก็ upside to fair price ก็ 30% ค่าเงินบาทอ่อนเชื่อว่าไตรมาส4กำไรก็น่าจะยังโดดเด่นอยู่นะครับปอนมันก็เลย KCE นี่มันก็เลย KCE นี่ตามมาตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ5บาท6บาทครับไปเคลมแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าก็ตอนเด็กๆก็ cover หุ้นอิเล็กคือสังเกตอย่างนึงเมื่อก่อนแบบเป็น10ปีแล้วเนี่ยเวลาเด็กนักวิเคราะห์เข้ามาทำงานเนี่ยพี่วีเขาจะให้ดูอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนแหละใช่ส่วนใหญ่เพราะว่ามันไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่มันไม่ค่อยหรูหราแล้วมันก็แบบ market cap แล้วมันก็ market cap แบบไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์เด็กๆนะครับก็จะต้อง cover หุ้นตัวนี้คือเข้ามาไกลมากแต่ทีนี้เราพูดกันถึงปัจจุบันไอ้สิ่งที่เราเห็น620ล้านบาทเนี่ยอันนี้ถือว่ายังยั้งอยู่นะยังไม่ได้แบบเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากค่าเงินผมว่าค่าเงินเนี่ยมันเป็นตัวช่วยแหละมันก็เป็นตัวช่วยทั้งเวลาคอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทใช่ไหมก็จะได้เยอะขึ้นแล้วก็จะช่วยในขาของมาร์จิ้นด้วยแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยคือโวลุ่มอ่ะมันยังไปได้อีกอ่ะคือหนึ่งเรากำลังพูดพี่กำลังพูดถึงดีมานด์ใช่ไหมที่มันจะกำลังจะโตมาก KCE เขาไม่ได้มีข้อจำกัดนะว่าแบบเขาไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย 3QD 4QD เอาลุกในมีเดียมทูลองเทอมมีความสามารถขยายกำลังการผลิตไปได้อีกผมว่าอันเนี้ยคือคุณแต่ไม่ใช่ว่าแบบโหเห็น80คุณต้องเคาะเลยนะคุณต้องไปทำการบ้านไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้ก็มองคล้ายๆกันนะครับก็มองเป็นพี่ว่า driven เองจริงๆมันก็โหดีไม่ดีขึ้นไปแตะ90ได้นะอันระยะสั้นนะในความรู้สึกของพี่ราคาพื้นฐานไว้ให้เป็น100แต่ว่าถ้าคุณเป็น VI เนี่ยคุณต้องศึกษามากกว่านี้ใช่ๆถ้าคุณจะลงทุนหรือไม่ก็ต้องรอให้เกิดวิกฤตรอบหน้าแล้วให้ราคาลงมาเมื่อก่อนพี่เคยเห็น5บาทพี่ยังจำได้พี่โชคดีมากๆเลยที่แนะนำจำได้มั้ยจำได้ควงเจริญนะไม่ใช่เคซีก่อนเลยอุ้ยพี่แก่กว่ายูเยอะยูบอกว่ายูเด็กๆตอนนั้นตอนที่พี่ทำหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะยูยังเรียนอยู่เลยมึงมันยังไม่รู้เลยว่าตลาดหุ้นตั้งอยู่ที่ตรงคลองเตยนะอ่ะโอเคนะครับอุ้ยพี่รู้มาตั้งแต่ตอนอยู่สมัยถนนวิทยุแล้วน้องเอ้ยจริงเหรอตลาดหลักทรัพย์เมื่อก่อนอยู่ถนนวิทยุนิดๆเราพูดแบบให้นักลงทุนแบบเข้าใจในสภาพของตลาดหุ้นบ้านเราเลยนะผมว่าเป็นในความแก่ของพี่เป็นกันแก่เป็นกันแก่มาโอเคหน้านี้ก็คล้ายกันหน้านี้เป็นตรงกันคราวนี้เราไปดูหน้าต่อไปนะครับนี่คราวนี้เราตอบคำถามหน้านี้จะเป็นหน้าที่ปอนก็น่าจะต้องตอบคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมกำไรสุทธิมันถึงได้สูงเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจกลุ่มนี้ชัดๆไม่เชื่อลองดูทางตรงนี้ช่องนี้เพราะว่าของเรายังของเรายังไม่ได้ทำดูของคอนเซนซัสที่เขาทำมาแล้วสิดูช่องนี้สิเติบโต year on year แต่ละตัวดูดิครับปปท88สพ37ท็อป243นู่น IVL 1243% VDG 846คือเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรดีกว่าใช่ใช่ใช่เนาะเนี่ยคือกลุ่มที่ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่3เนี่ยไม่เป็นไปตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ติดลบอันนี้คือเรากำลังเฉลยที่เราพูดกันกับตอนแรกนะใช่อะไรที่ยังไม่เฉลยเนี่ยเดี๋ยวก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างมาซึ่งก็เดี๋ยวไปอ่านทีหลังแล้วมาเฉลยอาทิตย์ต่อไปนะครับคราวนี้เราเข้าใจละคราวนี้เราก็มาใช้วิธีการคัดเลือก
พราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเก็งกำไรนะความรู้สึกพี่ใช่เพราะว่าราคาน้ำมันน่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วเราก็ยังเชื่อว่าต่อให้ราคาน้ำมันลงเนี่ยหรือราคาพลังงานลงอ่ะยังไงก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงเพราะต้องสร้างสินค้าคงคลังก็คือสร้างอินเวนทอรี่ขึ้นมาเอาตอนนี้อินเวนทอรี่ลงไม่ต่ำมากทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้งถ่านหินนะครับแต่ถ้าให้เลือกจากกรณีนี้เนี่ยคือทุกตัวมันโตดีหมดอ่ะทุกตัวมันโตดีหมดแต่ถ้าให้พี่เลือกเนี่ยแล้วมีอัพไซด์อยู่กับแฟร์ไพรส์อยู่เยอะๆเนี่ยแล้วเออร์เน็งดีด้วยเนี่ยพี่กับชอบท็อปที่สุดในหน้านี้พี่กับชอบท็อปแล้วเออเนี่ยท็อปเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำมันที่มันราคามันแพงขึ้นด้วยคุณน้ำมันดิบเนี่ยบางทีอาจจะแบบไม่ยากนะแต่น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยยากกว่านะเพราะท็อปเนี่ยผลิตน้ำมันสำเร็จรูปสพเนี่ยผลิตน้ำมันดิบนะก๊าซธรรมชาตินะแต่ตัวเนี้ยเอามากลั่นเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าการกลั่นนะยิ่งความต้องการน้ำมันมากขึ้นค่าการกลั่นยิ่งเข้าสู่ช่วง driving season หน้าวินเทอร์เนี่ยต้องใช้น้ำมันสำเร็จรูปนะไม่ได้ใช้น้ำมันดิบนะครับเอามาทำความร้อนตรงนี้เขาจะได้ประโยชน์แล้วก็จะมีถ้าดูจากกลุ่มพลังงานทั้งหมดจะเว้น PTG แต่ PTG เนี่ยเออร์นิ่งแย่ก็เลยไม่เลือกมีอัพไซด์จากแฟร์ไพรส์ก็เป็นท็อปที่มีอัพไซด์จากแฟร์ไพรส์เยอะๆที่ไม่เลือก GC ไม่ใช่เพราะอะไร GC ก็สวย IVL ก็สวยแต่ราคาขึ้นมาเยอะละอัพไซด์ถูกแฟร์ไพรส์เต็มคือพูดง่ายมันเต็มมูลค่าแต่ท็อปเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรหน้านี้ก็เลยเลือกตัวเดียวนะครับ OR สังเกตเดี๋ยวไม่น่ามีใครเลือก OR เนี่ยถึงว่าทำไมดูเศร้าเนาะช่วงนี้ OR ก็มันเกี่ยวกับค่าปีนิดนึง PTG ก็ดูเศร้าบ้านปูที่ไม่เลือกเพราะอะไร1คืออัพไซด์ทูแฟร์ไพรส์2ขึ้นมาเยอะละครับนะครับขึ้นมาเยอะละพี่ก็เลยเลือกท็อปหน้านี้นะครับแล้วก็หน้านี้เป็นหุ้นที่น่าเก็งกำไรน่าจะมีสักตัวนึงอ่ะคือถ้าใครจะเก็งกำไรหุ้นไตรมาส3เนี่ยกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่น่าสนใจนะครับในมุมมองผมอ่ะโยนกลับมาผมว่าเซกเตอร์นี้พี่วีมันเป็นเซกเตอร์ที่นอกจากเก็งกำไรงบได้ในทุกๆไตรมาสแล้วจริงๆถ้าคุณจับจังหวะได้ดีนะ คุณเทรดได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่น้ำมันอ่ะมันเป็นคอมโมดิตี้มันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะเราก็เห็นเทรนด์แล้วตัวเลขอ่ะมันก็แบบค่อนข้างที่จะอัปเดตคือคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบไปตามอะไรมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาในตลาดเยอะมันจะมีเปเปอร์หนึ่งพี่บีชื่อ Weekly Pito Update ที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะรายงานไอ้พวกแบบสเปรดต่างๆเนี่ยนะครับก็ออกมาทุกๆเข้าใจว่าของกสิกรเนี่ยเขียนทุกเช้าทุกวันทุกเช้าคุณก็ไปดูเทรนด์ได้ทุกอาทิตย์ด้วยนะอังคารทุกอาทิตย์ตัวเลขมันจะมาสักวันจันทร์แล้วก็พี่ปุ๊กนักวิเคราะห์ก็จะเขียนในวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์นี้แหละผมรู้สึกว่าคุณจะไปเป็นลองเทอมเนี่ยไม่ได้ถือแล้วบางทีติดเลยแต่ถ้าแบบเอามาเทรดหาจังหวะแก๊ปเราเห็นน้ำมันน่าจะดีขึ้น GRM ค่าการกลั่นดูดีขึ้นอันนี้ก็จับจังหวะได้ก็หุ้นที่ชอบนะก็ไทยออยล์แล้วก็อีกตัวนึงผมจะไม่เห็น SPRC ในตารางนี้นะก็จริงๆก็เป็นหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์ด้วยตัวที่ถอยก่อนนะสำหรับหน้านี้เนี่ยก็ปั๊มน้ำมันใช่ยิ่งน้ำมันโดนคุมทุกวันเลยบอกว่าแบบจะไม่ให้เกิน30บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันมีเรื่องของ regulatory risk เข้ามาเนี่ยเรื่องของ policy เนี่ยคนเนี่ยในความคิดของ investor นะอาจจะต้องแบบถอยก่อนอย่างน้อยก็ลดสัดส่วนการลงทุนออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแบบขึ้นไหมก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ถ้ามีโอกาสลงไหมพอมันตู้มออกมาอีกน้ำมันขึ้นเบียดเขายิ่งบอกว่ายิ่งคุมเนี่ยอันเนี้ยไปกันใหญ่เลยผมว่าถอยก่อนนะสำหรับปั๊มน้ำมันเพราะฉะนั้นดูไปดูมาก็ท็อปไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการตั้งลิมิตคุมราคาน้ำมันเพราะเขาไปเล่นสเปรดบนมาร์จิ้นของในตลาดโลกไปแล้วนะครับใช่ถูกต้องนะคราวนี้พี่อยากแชร์นิดนึงมันมีตัวนึงที่หลายคนอาจจะสงสัย STGT อัพไซด์ตั้ง 26% นะพี่ราคาช่วงปีนี้ลงกำไรก็ดีนะใช่เคสนี้เป็นเคสที่พิเศษนิดนึงอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมีความแตกต่างตรงที่ว่าทำไมไม่ค่อยรับข่าวแล้วทำไมหุ้นกำไรดีแต่ทำไมหุ้นไม่ขึ้นต้องบอกนิดนึง SCGT เป็นผู้ผลิตถุงมือเนาะพูดดีๆนะถุงมือยางถุงมือยางนะครับตอนที่เกิดโควิดอ่ะเขาก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับเขาประโยชน์ค่อนข้างเยอะพอ
โควิดมันเริ่มซาซาหรือว่าเริ่มที่ตอนนี้คนติดเชื้อเยอะอยู่นะครับแต่ว่าการระมัดระวังหรือว่าการใช้ถุงมือเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนเมื่อก่อนละมันก็เลยทำให้เกิดการคาดการณ์ข้างหน้าว่าเอ๊หรือว่ากำไรที่เคยพีคแบบที่เคยดีอ่ะมันจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนละกำไรมันจะเริ่มลดลงปีนี้อาจจะยังดีแต่ปีหน้าอาจจะเริ่มลดลงมันก็เลยทำให้เสน่ห์ของหุ้นที่เคยเป็นโกรทจำไว้นะครับหุ้นที่เทรดเพราะโกรทแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเสน่ห์ของความเป็นโกรทมันหายไปเนี่ยไม่ใช่ราคานิ่งนะครับราคาจะลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยให้พรีเมียมของความเป็นหุ้นโกรทมันไม่ใช่หุ้นดิเฟนซีฟนะมันไม่เหมือนกันหุ้นดิเฟนซีฟในเวลาลงมันจะลงไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ให้เอ็กซ์เพคเรื่องโกรทแต่หุ้นที่เป็นโกรทจะอะไรโตเป็นพันจากเติมโตปีละ 5-6% โตเป็น 1,000% เลยเนี่ยแล้วมันจะโตไม่ได้เนี่ยพรีเมียมมันจะลงทันทีใช่ฝากเอาไว้สำหรับเป็นตัวนี้มีคำถามจากเพื่อนมาด้วยเวลาเขาเจอกันเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้แบบพุ่นไม่ขึ้นเลยกำไรก็ออกมาดีนะก็ให้เป็นข้อสังเกตนิดนึงคือเรากำลังเทรดบนข้างหน้าคือคุณต้องคิดแบบว่าหุ้นเนี่ยมันเทรดบนอนาคตข้างหน้าแล้วก็ถ้าไปดูพวกราคาถุงมือเนี่ย US อเมริกาเนี่ยเป็นคนที่จ่ายได้แพงที่สุดนะอันนี้ผมไปเคยอ่านมาของ Top Growth กับ STGT เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอเมริกาเปิดเมืองปุ๊บเพราะฉะนั้นความจำเป็นของเขาที่จะต้องแบบจ่ายแพงๆเพื่อที่จะให้ได้ถุงมือมา1คู่เนี่ยมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของราคาขายเฉลี่ยลงคุณดู earnings ปีนี้ไม่ได้คุณเทรดปีนี้ไม่ได้คุณอาจจะมีแบบได้ช็อตเทอมเล็กๆน้อยๆแต่พอมันจบปุ๊บตรงนั้นแหละนะครับต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนึงนะนอกจากจะเลือกจากตัวเลขที่เราคุยตรงนี้เราก็ต้องดูว่าสตอรี่ไตรมาส4หรือว่าปีหน้าเนี่ยกำไรมันยังโตดีไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปคุยกันในช่วงท้ายๆอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มต่อมาไฟแนนซ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเศร้าที่สุดเลยรู้ป่ะเพราะเป็นกลุ่มที่โดนถล่มไม่ใช่เรื่องของ earning แต่เป็นเรื่องของยานแม่ยานลูก เข้ามานะครับก็เลยทำให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากพี่บอกนิดหน่อยหน้านี้เป็นหน้าที่เลือกยากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นโกรธหุ้นโกรธนะครับหลังๆเนี่ยไอ้โกรธสตอรี่ของมันเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับเริ่มแผ่วแล้ว KTC เนี่ยที่โกรธดีจริงๆเนี่ยที่โกรธดีที่สุดเยอันเยเนี่ยพอกลับไปดูทางด้านขวามือเนี่ยปรากฏว่ามันโอเวอร์แวลูทุกคนก็รู้แหละว่า KTC ค่อนข้างแพงนะครับมันก็เลยเลือกไม่ได้มันก็กลายเป็นเลือกถ้าหน้านี้ถ้าเลือกตามเงื่อนไขของพี่วีนะมันก็จะเหลือแค่ ASK ตัวเดียวถูกไหมดูตาม ASK เนี่ยตัวเดียวที่พอเลือกได้แต่คำถามต่อมา ASK ก็ไม่ใช่หุ้นที่เหมือนหุ้นที่เราไปคุยเรื่องของเซเป้เมกกะ ASK พวกเนี้ยมันไม่ใช่หุ้นหน้าไพ่ของการเก็งกำไรอ่ะการเล่นรอบเรื่อง event driven อ่ะมันไม่ได้อยู่ในหน้าของความสนใจไงเพราะนั้นต่อให้มันจะดูดีขนาดไหนเนี่ยมันก็คนจะไม่มีใครมาเก็งกำไรกับหุ้นที่เป็นแบบแนว defensive แล้วก็เป็นหุ้นแบบแนว VI นิดๆเหมือนกันเพราะหน้านี้พี่ขอไม่เลือกดีกว่านะครับดูความน่าสนใจยังสวัสดิ์ยังติดล้อเงี้ยมันเคยเป็นโกรธถูกป่ะแต่พอ Q3 เนี่ยแล้วดีไม่ดี Q4 โกรธมันก็ยังไม่ดีอีกเนี่ยไม่เอาดีกว่านะครับสำหรับหน้านี้นะปอดเอาไหมมีตัวนะผมเอา ASK เลยเออก็เหมือนกันไม่เอาหมายถึงว่าผมเลือกเก็งกำไรใช่ไหมโอเคผมจดให้คุณผมเลือก ASK ครับกำไรถ้ากำไรตัว310ล้านบาทที่เราทำพรีวิวไว้เนี่ยมันจะเป็นเรคคอร์ดเออร์นิ่งกำไรที่สูงสุดตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทมานะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็ขึ้นกันมาตั้งแต่18บาทขึ้นกันมาแบบ30กว่าบาทเล่นกันไปรอบนึงแล้ว40บาทแล้วก็โดนเทขายลงมานะครับอันนี้อาจจะถ้าย้อนกลับไปดู40ลงไปเท่าไหร่ลงไป32ก็เกือบจะ 20% นะครับตอนนี้อยู่37บาท37แล้วมันเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้โดนคุมจากมาตรการของแบงก์ชาติเพราะว่าเขาเป็นสินเชื่อบรรดารถบรรทุกนะแล้วก็ถ้าให้ดูประวัติเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่เขาชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้เกิน 15% สังเกตดูนะอะไรก็ตามที่ชาร์จดอกเบี้ยเกิน 15% เนี่ยโดนผู้กำกับแล้วกันโดนคนที่ต้องมาดูเนี่ยก็จะคุมก็จะชอบพูดคำว่าไม่ให้เกิน 15% SK เนี่ย yield เนี่ยเวลาเขาชาร์จลูกค้าเนี่ย 7-8% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเล่นในเรื่องของกำไรก็ได้เล่นในเรื่องของ
อะไรอ่ะตัวเขาเรียกหลุมหลบภัยได้ไหมหลุมหลบภัยที่รู้สึกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่ต้องมาคุมอะไรแบบนี้แล้วก็ valuation ปัจจุบันก็สักประมาณอ่ะ2เท่า price per book แต่ถ้าถามว่าแบบโหมันมี upside สูงไหมคนอื่นก็สูงติดล้อไอ้เนี้ยหุ้นมหานิยมเนี่ยก็ upside 40% เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้คอในเรื่องของ upside แต่คอในเรื่องของ earnings ที่ออกมา recordแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่จะออกมาจากคนที่ต้องคุมนะครับในนี้ผมขอเลือก SK นิดนึงเข้าใจในแง่ของตัวเลขนะพี่ก็เลือกตัว SK เหมือนกันป้อนแต่คือให้ดูนิดนึงคือ SK เนี่ยคน cover น้อยมากเลยพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่2เจ้าจะมีคนมันไม่มีไม่อยากพูดคำนี้ว่าเขาอีกเจ้านึงมันไม่มีจุดเอียดีกว่าพูดออกหน่อยมันไม่มีจุดเอียอะไรนะครับอ่ะแต่ถ้าในมองในแง่ของในแง่ของ VI เนี่ย ASK เป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสของ VI อยู่แล้วล่ะมาตั้งนานละหุ้นตัวนี้พูดนะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในกระแส VI ไปตั้งนานแล้วแล้วจริงเนี่ยเห็นราคาขึ้นมา 100% นะเชื่อมั้ยปอน PE มันก็10ต้นๆนะมันกำไรมันขึ้นมาทันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันโกรธดีไหมมันก็ดีแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันสำหรับตัวหุ้น ASK นะครับอ่ะบอลก็คิดว่า ASK แต่พี่เฉยๆนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันในช่วงท้ายนะต่อไปเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์เนี้ยเป็นหุ้นที่พี่ชอบเพราะว่ามันเป็นหุ้นเทอร์นาราวแต่เสียข้อเสียอย่างเดียวนึงคืออัพไซด์จากแฟร์ไพรส์เนี่ยมันเหลือน้อยกันแทบทุกตัวแล้วและที่ผ่านมาหลายตัวขึ้นมาเยอะมากนะครับ CHG EKH PR นะครับ BCH ขึ้นมาเยอะหมดยกเว้นอยู่ตัวเดียวที่พี่คิดว่าน่าสนใจมากด้วยก็คือตัว BDMS นะครับกำไรเริ่มฟื้นละแม้จะยังไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแต่กำไรเริ่มฟื้นละบวกทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ปีนี้ทั้งปีบวกมาแค่ 10% เทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยคือบวกน้อยมากช่วงที่ผ่านมาติดลบด้วยนะครับแล้วก็อัพไซด์จากแฟร์ไพรส์ถือว่าใช้ได้เกือบประมาณ 20%เพราะนั้นถ้าพี่มองในแง่ของการฟื้นตัวของกลุ่มโรงพยาบาลใน Q3 ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาวนเวียนอยู่กับเรื่องของวัคซีนนะพูดจริงๆเขาไม่ได้มาแบบให้จองวัคซีนด้วยนะมันจะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางกับขนาดเล็กซะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่า BDMS เนี่ยน่าจะเป็น Turn Around Story ที่ดีแล้วก็เทียบกับราคาที่ยังไม่ค่อยได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลสำหรับพี่ถ้าจะเก็งกำไรด้วยความปลอดภัยหลายคนบอกถ้าเก็งกำไรด้วยความตื่นเต้นก็ต้องไปแบงก์ไปพลังงานถูกป่ะไป KCE อันนั้นตื่นเต้นหวือหวานะครับแต่ถ้าจะเอาแบบเก็งกำไรแบบนิ่มๆเนียนๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ตัว BDMS อ่ะดูเนียนตาที่สุดนะครับในแง่ของการเก็งกำไรเอาไม่เยอะแต่ไม่ได้น่ากลัวมากนักนะครับอ่ะตอนคิดว่ายังไงพี่เลือก BDMS คือหุ้นในเซกเตอร์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดที่จะเลือกคือถ้าจะกลับมาอะไรนะไม่ค่อยป่วยใช่ไหมป๋อไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยป่วยไม่ใช่ก็ดีนะที่ไม่ค่อยป่วยเฮ้ยแต่จริงนะพี่วีครับปีนี้ยังไม่เป็นหวัดเลยแน่นอนปีหน้าเนี่ยต่อให้โควิดหายพี่ยังใส่หน้ากากอยู่นะใช่เออมันดีมากเลยแล้วล้างบ่อยมันมีประโยชน์มากเลยอ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เลือกในเซกเตอร์นี้ก่อนเนี่ยพวกที่เล่นธีมเรื่องของอะไรอ่ะการตรวจโควิดการเตียงอะไรแบบนี้อันนี้ผมจะตัดออกก่อนงบออกมาพลิกๆ3คิวเนี่ยผมจะต้องแบบลินขายไปละแต่ถ้าจะต้องมาเพิ่มอ่ะ1เนี่ยคือผมอ่ะชอบมองในขาของพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ไงคือครับหุ้นทั้งเซกเตอร์เนี่ยมีตั้งแบบเท่าไหร่อ่ะมี10ตัวเนี่ยเราซื้อได้ไม่หมดอ่ะเราขายตัวที่กำไรดีและพีคออกไปก่อนแล้วก็ตัว BDMS กับบำรุงราษฎร์เนี่ยคือผมติดอยู่เรื่องเดียวพี่บีมันมีอยู่2ธีมนะคือ1ธีมน้ำมันดีงบประมาณด้านอะไรด้านสุขภาพของพวกซาอุพวกตะวันออกกลางมันก็เดี๋ยวต้องกลับมาคือถ้าเล่นธีมนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเอ้ยมันก็ดีนะแต่ผู้เล่นกลางเมืองอ่ะพี่บีบำรุงราษฎร์ BDMS มันมีอีกอันนึงขึ้นมาละที่พระราม4โรงพยาบาลของเขาบอกเป็นที่ของคุณเจริญใช่ไหมใช่แล้วก็มีวิมุตินี่ก็ของวิมุตในข้างออฟฟิศเราเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าหุ้นเซกเตอร์นี้เนี่ยถ้าจะมองกันในรอบด้านเนี่ยครับไม่ควรจะขึ้นไฮเดิมอะไฮเดิมเนี่ยยิ่งขึ้นใกล้เนี่ยผมว่า
พอดีมันมีผู้เล่นอีกรายหนึ่งแล้วก็แบบค่อนข้างจะ aggressive ด้วยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบแผ่วๆหรือเปล่าแต่ถ้าจะต้องเลือกตัวเดียวผมมองเหมือนกัน BMS นะครับผมว่าเขาครบเครื่องสิ่งที่เขาต่างกว่าเนี่ยคือ1โรงพยาบาลที่มีสาขาอาจจะได้เปรียบกว่าโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่โดดๆอยู่ในซอยนะครับครับคือเรื่องของการคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นมองได้2มุมนะปอนครับอันนี้เราดีเบตกันนิดนึงคือมุมนึงก็คือแสดงว่ามันต้องมีความต้องการเรื่องนี้เยอะเหมือนกันมันถึงได้มีซัพพลายใหม่ๆออกมาพี่เชื่อว่าได้เดิมทีเดียวเนี่ยมันควรจะดีมากสำหรับ BDMS แต่พอเอิญมีคู่แข่งใหม่เนี่ยมันก็เลยดูดีน้อยลงแต่ถามว่าจะไม่ดีเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะว่าประเทศไทยเรายังไงก็เอจจิ้งยังไงก็เป็นศูนย์กลางของ Medical Hub นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทุกคนที่เปิดมาเนี่ยก็ตั้งใจจะเห็นโกรทตรงนี้แหละก็เลยพยายามจะมาแข่งเพราะฉะนั้นพี่ว่าตลาดมันยังเปิดนะแต่ด้วยความที่โกรทเดิมทีเดียวมันเคยเยอะแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องดูได้น้อยลงที่ปอนว่าแหละเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ pricing แล้วล่ะนะครับใช่ๆดู pricing ใช่ถ้ามันลงมาก็โอเคแต่ถ้าพูดในแง่ของการเก็งกำไรแล้วเผอิญมันเข้าสู่ช่วงปลายปีหุ้นตัวใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีกระแสเงินเข้ามานะครับแล้วก็ underperform อยู่พี่ก็เลยมองเป็นตัว BDMS ว่าเอ๊ะมันน่าจะเก็งได้นะครับติดไตรมาส3แล้วก็ยาวถึงไตรมาส4มันมีธีมแบบนี้ด้วยพี่วีสมมติว่าเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยเขาชอบดู year to dateเวลากองทุนดู performance in age ใช่ๆๆเขาวัด year to date นี่ไงพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการไอ้การปรับพอร์ตเนี่ยสมมติปีนี้ขึ้นมาแล้ว 90% เนี่ยถ้ามันไม่ได้ดีมากนะปีหน้าเนี่ยไอ้การที่เขาจะเบ่งให้ NAV เขาแบบขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกหุ้นลักษณะแบบนั้นนะเขาจะต้องมาให้น้ำหนักกับ year to date ที่มันยังขึ้นน้อยๆอยู่อันนี้เป็นแนะนำแล้วกันนะแต่เพอร์เอิร์ธเนี่ย2ทั้งหน้าเนี้ยกองทุนลงทุนอยู่2ตัวคือ BDMS กับ BH อ่ะตัวอื่นก็เล่นหนักๆก็อยู่2ตัวนี้ใช่ป่ะเวลาเราเห็นพอร์ตกับตัวบนสุดอ่ะ BCH แต่ BCH ขึ้นไปเยอะนะครับอ่ะอันนี้หน้านี้ก็เห็นตรงกันคือ BDMS แต่เห็นต่างกันตรงที่ว่ามันเก็งกำไรอาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะยากนิดนึงสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าที่ชอบก็คือชอบ BDMS เหมือนกันรอดูเทคนิคอลดู ICT นี่เป็นกลุ่มที่พี่คิดว่าไม่มารอบ earning Q3 พี่ว่าไม่มาไม่ใช่เพราะว่าไม่มีสตอรี่อะไรแล้วนะคือมันก็จะมีสตอรี่คนนั้นซื้อคนนี้ซึ่งอันนั้นเราแยกออกไปถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดการได้แต่ถ้าดูเรื่อง earning อย่างเดียวเนี่ยไม่มีคนไหนโดดเด่นแล้วดูอัพไซด์จากแฟร์ไพรส์ไม่มีตัวไหนที่ดีเลยแล้วดู yield to date เองก็ไม่มีตัวไหนที่ underperform ขนาดนั้นงั้นพี่ก็เลยยิ่ง3เดือนที่ผ่านมา advance วิ่งมาสักขนาดนี้6เดือนวิ่งมาสัก 10% ขนาดนี้แล้วดูดิ6เดือนแต่ละตัวนี่วิ่งมา 30% นั่นก็เลยก็คือพูดง่ายถ้าจะมีอะไรดีเนี่ยก็เล่นไปแล้วอะซึ่งก็ไม่รู้มีอะไรดีนะพูดจริงๆไม่รู้มีอะไรดีนะพี่วีผมถามนิดนึงผมถามพี่วีก่อนพี่วีจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือเดือนเท่าไหร่ของพี่เนี่ยเป็นแพ็กเกจ 1,300 เอาพี่ดูหุ้นแล้วก็ไปเจอลูกค้าเยอะก็ต้องเปิดพอร์ตเปิดไอ้ตัวกราฟเคิร์ฟอะไรให้ลูกค้าดูก็เลยต้องเร็วนิดหนึ่งใช่มันก็เลยต้องสมัครแบบแพ็กเกจอันลิมิเต็ดเร็วๆ60จิกก็พันเดือนละบาทพี่วีจ่ายนิ่งๆมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ๆชี้นำใช่ๆเพราะเป็นลูกค้าระดับพรีเมียมเขาอะที่ให้ห้องนั่งพิเศษอะซึ่งไม่ค่อยได้นั่งหรอกเต็มตลอดเลยหลังๆนี่แม่งทำไมคนแม่งพรีเมียมทุกคนเลยวะเยอะมากคือพี่วีรู้สึกไหมเมื่อก่อนอะ VIP เราพี่วีเป็น VIP สภาพพี่วีก็ต้องเป็น VVIP แล้วก็ทุกคนเป็น VIP หมดแล้วแล้วสภาพทุกคนก็เป็น VIP ระดับเดียวกันลองสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านี้เนี่ยที่ถามคำถามลีดเนี่ยคือเวลานักลงทุนจะดูหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเอาฟันดัมเมนทัลก่อนนะไม่รวมว่าแบบโอ้ใครจะโดนซื้อใครจะมาอะไรแบบนี้เนี่ยเราจ่ายค่าโทรศัพท์เนี่ยลงเรื่อยๆไหมต้องถามตัวเองก่อนแต่ไม่ขึ้นเราใช้ปริมาณหรือว่าหนึ่งไม่ขึ้นแต่ได้ปริมาณข้อมูลที่เยอะขึ้นหรือเปล่าใช่คือพี่เป็นคนที่ไม่ได้เพิ่มค่ารายเดือนมานานละเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากพี่ในแง่ของรายได้รายเดือนนะแต่ว่าลงไหมก็ยังไม่ลงเพราะด้วยอาชีพเราแต่คนอื่นเนี่ยพี่ว่ามีลงนะแล้วหลังๆเนี่ยเข้าใจว่าถ้าใครไปแคนเซิลหรือว่าไปย้ายค่ายอะไรเนี่ย
ทางเจ้าเดิมเนี่ยเขาจะขอแบบลด 50% อีก1ปีเอาไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแข่งขันแหละเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะมองในแง่ของพี่มองว่ากลุ่มนี้ไม่ได้แย่นะเพราะว่าในอเมริกาเองจริงๆเขาแข่งกันแรงนะนะบริษัท AT&T หรือเจ้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่เขาก็ไปได้เรื่อยๆเป็นหุ้นกระแสเงินสดดีกว่าเป็นหุ้นที่เน้นเรื่องของใครจ่ายปันผลได้ดีกว่ากันอ่ะจะเก็บไว้ในพอร์ตสักส่วนหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงจากหุ้นดิเฟนซีฟไม่ว่าแต่ถ้าจะเก็งกำไรในเรื่องของ earning Q3 เนี่ยก็ earning Q4 เนี่ยลืมไปเลยหน้าตาอยู่แบบเนี้ยมาหลายควอเตอร์ละผมนั่งตามไล่เวลาดูในเปเปอร์เนี่ยคุณจะนักลงทุนจะไม่ได้เห็นเฉพาะ3 Q นะครับเราจะเห็นควอเตอร์2ควอเตอร์1แล้วก็ของปีที่แล้วด้วยซึ่งมันไม่มีอะไรแล้วที่สำคัญคือที่มันขึ้นมาเนี่ยหลักๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องของ earning เรื่องข่าวนะข่าวกราฟซื้ออันนี้พูดได้เพราะมาซื้อไปแล้วกราฟซื้ออินทัชหรือจะมีข่าวว่าตัวดีจะซื้อตัวทีจะซื้อตัวดีไทยคมครับไม่ใช่ดีไม่บอกตัวเคด้วยนะคือเล่นเป็นข่าวอ่ะข่าวเก่งร่างสร้างสตอรี่แต่เราไม่รู้นะว่าสุดท้ายเนี่ยจะจริงไม่จริงแต่ใช่ทุกอย่างมันต้องเบสบนข้อมูลนะเพราะเรากำลังพูดถึงคำว่า fundamentalต่อให้ซื้อเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะต้องซื้อแพงอะความรู้สึกพี่นะต่อให้จะซื้อเนี่ยก็จะไปคาดหวังว่าอู๋จะมีการซื้อระดับแบบแพงมโหฬารเหมือน CP Group ที่เราคุยคลิปแรกอะว่า CP Group ไปซื้อโลตัสแพงๆไปซื้อแมคโครแพงๆเพราะด้วยเหตุผลนี้แต่ถ้าอันนี้จะซื้อกันเองอะมันคิดว่ามันไม่ค่อยมีซินเนอร์จี้เท่าไหร่ความรู้สึกนะแต่ว่าจริงๆรวมกันก็ดีกว่าไม่รวมอะแย่งกันก็คือคู่แข่งมันน้อยลงอะนะไปฟังพี่พิสุทธิ์คอมเมนต์เรื่องแบบนี้ได้มันนะครับก็ไปหาในเนี้ยใน YouTube ของ GK Security เนี่ยนี่นั่นคนที่เขาเก่งเขาดู ICT มาตั้งแต่แบบอร์ดเห็นพี่พิสุทธิ์ดู ICT มานานมากเขาดูนานมากกว่าที่พี่ดูกลยุทธ์อะเอางี้แล้วกันนานจริงๆนานจริงๆนะเป็นนักวิเคราะห์ได้รางวัลแทบทุกปีอะทุกปีเลยดีกว่าฝากโหวตด้วยฝากโหวตด้วยเดี๋ยวเผื่อลืมใครยังไม่ได้โหวตมีหลายคนบอกว่าจะอยากจะโหวตกวีนี่มีกวีแก่แล้วแก่แล้วมันไม่อยู่ในนักวิเคราะห์ละใกล้จบละใกล้จบละกลุ่ม residential residential ก็เป็นกลุ่มที่พี่ไม่เลือกแต่จริงๆคนทำ earning น้อยจังเลยโบกเราก็ยังไม่ได้ตามไล่ตามนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่น่าสนใจมั้งเพราะว่าหลังจากที่เราอัดกันวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทำแล้วหลังจากที่ข้อมูลเนี่ยทยอยมาช่วงนี้พี่โจทยอยเขียนหุ้น property ออกมาแต่เข้าใจว่า Q3 ไม่ดีเข้าใจว่า Q3 ไม่ดีแล้วอาจจะต่อเนื่องถึง Q4 ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นตัวเลข pre sale แล้วล่ะที่น้องโจทำตัวเลขออกมา pre sale ก็ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคอนโดยิ่งแย่โดยเฉพาะคอนโดยิ่งแย่บ้านเดียวอาจจะพอได้แต่คอนโดนี้ยิ่งแย่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ถ้ามองในแง่ของ earning โมเมนตัมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยไม่พี่ก็ไม่ได้เลือกของปอนมีเลือกไหมในกลุ่มนี้ผมเลือกคือไม่ได้เลือก earnings เลือกเป็นแบบ story defense มากกว่า origin ที่จะแบบเอาบริษัทลูกเข้าจดทะเบียน อะไรเนี่ยก็จะคอนะสัตว์แบบนั้นไปแล้วก็ถ้าเป็นproperty ที่จะเป็น pre-sale ในไตรมาส 4เนี่ยคือทุกคนอั้นไม่ได้ออกโครงการอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าโหเปิดโครงการกันแบบเยอะมากมายมากในไตรมาสที่ 4เพราะฉะนั้นเนี่ยขอดูแนวโน้ม pre-sale สักเดือนนึงก่อนสักเดือนหนึ่งก่อนในช่วงไตรมาสที่4เพราะว่าหุ้นเซกเตอร์นี้เนี่ยเราเคยพูดไปตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วว่ามันยังไม่ไปไหนหรอกมันเพียงแต่ว่า protect downside แต่ upside มันยังไม่เปิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะรอข้อมูลที่มากขึ้นก็ได้อาจจะขอเปิดอีกสักนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาวิสิตอีกทีก็ได้นะครับprotect downside ก็คือเรื่องของปันผลแหละมันปันผลดีปันผลสูงครับprotect downside ในเรื่องของกลุ่มนี้เก่งกำไรที่ก็ยังเฉยๆนะครับในหุ้นกลุ่มนี้ก็คิดเหมือนกันนะครับลืมบอกไปว่ามันไม่ครบทุกตัวเพราะว่าบางตัวมันทำคอนเซนซัสบางคนทำคาดการณ์แล้วบางตัวยังไม่ทำคาดการณ์นะครับนั้นมันจะไม่ได้แบบไล่มาเท่าไล่มาทุกตัวนี่2ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับแต่อันนี้อยากจะให้ดูวิธีเลือกเข้าใจนิดนึงก่อนนะวิธีเลือกแล้วเราเลือกยังไงแล้วปอเลือกยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าอีกสัก2สัปดาห์มีมากขึ้นเราอาจจะออกกลับมาพูดใหม่อีกรอบนึงนะครับกลุ่มนี้เรายังไม่ได้ทำเลยนะกลุ่มโรงแรมนะครับแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พี่อยากให้ระมัดระวังเพราะอะไรคือในความคิดของพี่เนี่ย1คือรับข่าวไปเยอะมากสังเกตดูทางดู high performance ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเห็นไหม
กับช่วงแต่ต้นปีเนี่ยกำไรยังไม่ได้กำไรเลยนะแต่หุ้นแต่ละตัวขึ้นมา 30-20% กันหมดเลยแต่ยังขาดทุนอยู่แต่ยังขาดทุนอยู่ทุกตัวแต่ performance ดีมากอัพไซด์ไม่เหลือแล้วอัพไซด์ไม่เหลือแล้วนะครับมันเลยไม่ได้อยู่เพราะว่าพี่ว่ากลุ่มนี้เล่นมากเกินกว่าคือเกินกว่าความหวังแล้วล่ะพี่ว่าเกินกว่าความเป็นจริงแล้วล่ะกลุ่มนี้พี่ก็เลยไม่กล้าเล่นแต่ถามว่ามันสตอรี่มันยังดีอยู่ไหมดีแต่พี่ว่าราคาเนี่ยมันเล่นเกินไปแล้วดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงเนี้ยเนาะโอเคครับก็กลุ่มนี้นะพี่วีคือเวลาผมดูอ่ะผมดูราคาหุ้นอ่ะที่มันขึ้นถ้าใครนักลงทุนมีช็อตนะกลับไปดูหน่อยว่าอ่ะไล่กันมาเลยว่าเซนเทลเอราวันเนี่ยมันขึ้นกลับไปในช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วด้วยซ้ำนะในปี2019เนี่ยในขณะที่กำไรเนี่ยมันยังตามไม่ทันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าคือคุณจะเทรดในเซกเตอร์นี้เนี่ยไปอีกเท่าไหร่คือถ้าจะเทรดให้เหมือนกับว่าทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกำไรเนี่ยคุณจะต้องมีอัพไซด์มากกว่าในปี2019หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่าทุกคนเนี่ยจะทำได้แล้วก็มันมีแบบนี้พี่วีสมมติว่าใครไปนอนโรงแรมนะใครอาจจะช่วงนี้เนี่ยที่ไปเที่ยวกันอยู่เนี่ยในธีมที่ผ่านมาเนี่ยที่มันหยุดขาดทุนกันเยอะๆเนี่ยที่บริษัทพวกนี้หยุดขาดทุนเยอะๆเนี่ยมาจากการลดคอสแต่อย่าลืมว่าโรงแรมเนี่ยความคาดหวังของคนเนี่ยเวลาไปบริการไปใช้บริการเนี่ยคุณต้องฟูลเซอร์วิสนะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลับมาเปิดใน 4Q กับปีหน้าเนี่ย SG&A ผมตีไว้ก่อนเลยว่าต้องขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการทำกำไรของบริษัทพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบดีเหมือนกับที่ analyst พยายามบอกว่าเขาลดต้นทุนลงมาแล้วเมนเทนได้ความเป็น5ดาว4ดาวเนี่ยมันมีสแตนดาร์ดของมันอ่ะผมอาจจะมองในมุมนี้ละกันไม่เลือกถ้าเลือกผมอาจจะมอง asset world ตัวเดียวก็ดูดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพี่ไม่เลือกก็ไม่เลือกไม่เป็นไรตอนนี้อย่าไปซีเรียสพี่ทำตารางมาไม่จำเป็นต้องเลือกโอเคทำไมรวยเฉยนะไม่ต้องเลือกกลุ่มนี้เพราะว่าพี่กลัวโดนเทคโปรฟิตด้วยซ้ำไม่ใช่อะไรนะครับพี่กลัวโดนเทคโปรฟิตด้วยซ้ำในกลุ่มนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวน่าจะกลุ่มใกล้ๆเกือบสุดท้ายละกลุ่มยูทิลิตี้เป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามไปในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าดอกเบี้ยขึ้นพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคนะครับก็จะถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามองข้ามไปนะเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มนี้มันจะถูกเล่นด้วยหุ้นที่เป็นสไตล์โกรทมองในแง่ของการเติบโตมากกว่าที่จะมองว่าเป็นเรื่องของเงินปันผลเพราะเงินปันผลเนี่ยเหลือจริงๆแค่ลาดบุรีกับเอโก้ซึ่งนักวิเคราะห์ยังไม่ได้ทำเออร์เน็งออกมานะนะครับแต่ถ้าให้ดูหน้านี้เนี่ยถามว่าพี่จะเลือกอะไรคือสตอรี่ที่โกรทต่อไปข้างหน้ายังมีอยู่อัพไซด์ยังเหลืออยู่แล้วที่ผ่านมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆเนี่ยพี่มองไปที่บีกริมกราฟเนี่ยขึ้นมาเยอะละตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะครับอัพไซด์ไม่เหลือแล้วนะครับส่วนพวกโรงไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยพี่คือยังดีจริงๆอ่ะ CKP ก็ดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ตามหุ้นตัวนี้ว่ะก็เลยไม่ใช่ใช้วะเฉยเลยพี่ไม่ค่อยได้ตามหุ้นตัวนี้เท่าไหร่พี่เลยไม่มั่นใจแต่พี่ตามบีกริมมาตลอดไงแล้วสตอรี่โกรทเนี่ยคือพี่ไม่แน่ใจว่า CKP โกรทสตอรี่มันจะจบหรือยังแต่บีกริมเนี่ยโกรทสตอรี่ยังค่อนข้างไกลนะแล้วก็อัพไซด์อยู่ประมาณ 33% ที่ผ่านต้นปีมาเนี่ยติดลบ 15% นะครับราคาหุ้นเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆเนี่ยบวกทั้งนั้นเลยพี่ก็เลยมองไปที่ตัวบีกริมแล้ว earning เนี่ย year on year มันโตตั้ง 53% นะครับอันนี้ก็พี่ขอเลือกถ้าพี่เลือกเพียงกำไรพี่ก็เลือกบีกริมที่ดูเทคนิคอลมาจริงๆก็โอเคนะตัวเนี้ยครับก็เซกเตอร์นี้นะพี่วีผมรู้สึกว่าผมเก่งกำไรเหนื่อยไม่ได้เล่นเซกเตอร์นี้กับการเก่งกำไรงบเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วคือถ้าจะเล่นเนี่ยเล่นบนอีเวนต์ของเขาเองก็คือมีการแบบไปได้โปรเจกต์ใหม่มาอะไรแบบเนี้ยจะเล่นเป็นอีเวนต์ในลักษณะแบบนั้นมากกว่าส่วน earnings เนี่ยด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันนิ่งอ่ะมันนิ่งพอสมควรนะเพราะมันออกแนวแบบเป็น recurring ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบเก่งกำไรแล้วไม่ได้ตังค์เราถ้าจะเอาปัจจัยมาเล่นเนี่ยคือบีกิมประกาศได้อีก1,000 กิกอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยผมว่าจะเป็น event play ส่วน CKP เมื่อกี้เนี่ยที่ PDP ใหม่มันจะมีเรื่องของน้ำไฮโดรใช่ๆไฮโดรในลาวเขียนชัดเลยเขียนชัดมาเลยว่าต้องการเพิ่มไฮโดรในลาวแล้วก็คนที่มี potential ในการที่จะไปทำได้ก็เนี่ยมี CKP กับอีกเจ้าหนึ่งเห็นบอกว่ากราฟอาจจะไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็น event play แต่สิ่งที่
เรากำลังพูดกันอยู่นะก็เป็นเรื่องของกำไรไตรมาสที่3กินกำไรผมก็รู้สึกว่าเซกเตอร์นี้อาจจะขอข้ามนิดโอเคเซกเตอร์นี้ปอนข้ามพี่เลือกบีกริมนะจำไว้โอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปกลุ่มสุดท้ายละเป็นกลุ่มที่เล็กๆละกลุ่มเล็กๆซึ่งพี่ขอบอกนิดนึงว่าพี่ก็ไม่ได้เลือกอะไรเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มเดินเรือก็หมดเสน่ห์ไปละซิงเกอร์ก็เฉยๆว่าขึ้นมาเยอะละนะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะearning ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเท่าไหร่นะครับกลุ่มนี้พี่ก็ขอข้ามแล้วกันนะเพราะเป็นหุ้น medium to small cap ไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่ในแง่ของการเก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปในหน้าถัดไปนะครับพี่ขอสรุปนิดนึงก่อนนะว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เราเลือกกันไปตั้งแต่ต้นนะครับเอาที่เหมือนกันก่อนนะที่เหมือนกันเนี่ยก็จะมีเอเชียนนะครับนี่คือวิธีเลือกนะไม่ได้บอกว่าให้ไปลงทุนนี้ก็ลงทุนได้แหละแต่ว่าเราให้รู้ด้วยเราเลือกเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าเลือกเพราะว่านี่เรามันมีเหตุผลหลายๆอย่างมีขั้นตอนที่1 2 3 4 5อู้เยอะมากเลยในการที่เราจะเลือกนะครับสตาร์ตั้งแต่ต้นมีเอเชียนที่ตรงกันนะครับมี KCE ที่ตรงกันมีท็อปที่ตรงกันไม่น่าเชื่อมีแค่นี้เองอะที่ตรงกันเออจริงๆจริงๆมีเอเชียน KCE ท็อปอ่ะคราวนี้ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยของพี่มีเลือก global มีกลุ่มหนึ่งนะกลุ่ม commerce เนี่ยพี่เลือก global ของปอเลือก do home ทั้ง2ตัวเนี้ยก็ earning ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ลุ้นกันเรื่องหลังน้ำท่วมด้วยนะครับท็อปนี่เราตรงกัน KCE ตรงกันปอเลือกที่ไม่เหมือนกับพี่คือ ASK นะปอชอบ ASK มากนะปอชอบ ASK มากนะครับส่วนพี่ปอไม่เลือกโรงพยาบาลแต่พี่ชอบ BDMSนะครับแต่ DBS ปอนก็ชอบเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขนาดเก็งกำไรเท่าไหร่นะครับจัดมากแต่ก็ชอบเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายกลุ่มโรงไฟฟ้าปอนไม่ได้เลือกนะครับพี่เลือกบีกริมวันที่เหมือนกันมีเอเชียน KCE แล้วก็ท็อปไม่เหมือนกันก็คือ ASK นะครับปอนเลือกดูโฮมปอนเลือกส่วนพี่เลือกตัว Global BDMS แล้วก็ตัวบีกริมโอเคนะครับเราได้ไปในส่วนของหุ้นแต่ละตัวแล้วคราวนี้เรามาดูในหน้าถัดไปนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่พี่อยากจะให้ดูว่าหลังจากผลประกอบการไตรมาส3จบไปแล้วเนี่ยเราจะเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้ต่อไหมจะยาวไปถึงไหนซึ่งพี่มองว่าตลาดหุ้นเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปว่าถึงเวลาของตลาดหุ้นไทยถูกปะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะโออีโคโนมีอะไรก็ว่าไปแล้วมันมาสะท้อนในการคาดการ GDP growth ของเราด้วยอันนี้เป็นตัวเลขของ consensus นะครับไม่ใช่ของ KS เจ้าเดียวลองไล่ดูเมื่อกี้นี้เราบอกว่าไตรมาส3คือลบ 0.6 ถูกป่ะนะครับที่เราคุยกันในสไลด์แรกปรากฏว่าพอไตรมาสหน้าเนี่ยเราจะกลับมาตรงกันข้ามแล้วจากเครื่องหมายลบมาเป็นเครื่องหมายบวก 0.6 แทนก็แสดงว่าโมเมนตัมถ้ามองในแง่ของโมเมนตัมนะเนี่ยเราคุยกันเรื่องโมเมนตัมก็คือดีขึ้นแล้วไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยไตรมาส3ปีหน้าเนี่ย GDP growth เนี่ยจะขึ้นไปพีคที่ 5.7% ซึ่งถ้าดูจากนักถ้าเป็นนักลงทุนสไตล์โมเมนตัมเนี่ยแล้วมองในเรื่องของ GDP growth มองในเรื่องของ earning เนี่ยตัวเลขเนี้ยจะค่อนข้างสวยว่ากำไรคือถ้าเราไปดูภาพแรกนะปอนนะดูภาพแรกที่เราเคยเห็นกันที่เราพรีเซนต์กันในคลิปนี้เนี่ย GDP กับ EPS เนี่ยมันจะวิ่งไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่า EPS ถ้าไม่รวมหุ้นกลุ่มพลังงานที่เบี้ยวๆไตรมาสนี้นะมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้พี่มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นบวกนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวันข้อมูลณวันนี้นะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นบวกในแง่ของการเก็งกำไรในเรื่องของ earning นะแล้วก็ถ้าดูในหน้าถัดไปเนี่ยเราก็จะพบว่าปี2021คือปีนี้ที่กำลังจะผ่านไปแล้วนะครับซึ่งเราตอบคำถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือที่ผมที่พี่ๆตรงนี้คือนี่เรียงตามโกรธนะตั้งแต่มากมาน้อยนะตั้งแต่มากมาน้อยของปี2021นะตั้งแต่กำไรเติบโตน้อยมาหามากมากมาหาน้อยโอ้ยชีวิตสับสนก็กลุ่มปีโตเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกำไรนะครับปี2021นะครับแล้วก็ทั้งตลาดเลยเนี่ยโตตั้ง 95% แต่เชื่อไหมว่าปี2021เนี่ยทั้งตลาดโต 95% แต่มีแค่2กลุ่มเท่านั้นที่โตมากกว่า 95% นอกนั้นเนี่ยต่ำกว่าหมดเลยพี่ก็เลยเรียกว่า unbalanced growth ก็คือการเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอมีกลุ่มที่เติบโตเพียงไม่กี่กลุ่มสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าโควิด -19 ก็เลยทำให้มันเพี้ยนแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัด
นะครับจริงๆตอบไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วแหละว่าไตรมาสที่3เนี่ยเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานปริโตที่มันเติบโตได้ดีนะครับแต่หุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับมาในอนาคตเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรางั้นเราไปดูปีต้องไปดูกำไรปีหน้าละไม่ใช่ดูกำไรปีนี้แล้วถูกป่ะก็ดูกำไรปีหน้าว่ากำไรปีหน้าเนี่ยโตไม่ได้ดีนะกำไรปีหน้าเนี่ยช่อง2022นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับช่องปี2022ปีหน้ากำไรจากมากมาน้อยโตมากมาโตน้อยติดลบอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าปีหน้าเนี่ยโตน้อยกว่าปีนี้นะปีหน้ากำไรสุทธิโตน้อยกว่าปีนี้นะแต่มันมีความบาลานซ์หรือความสมดุลในแง่ของการเติบโตของกำไรสุทธิมากกว่าคือกลับเข้าสู่ภาวะที่พี่เรียกว่า normal คือปกติแล้วหุ้นที่นำมาเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นโออีโคโนมีละหุ้นที่เป็นหุ้นการเปิดประเทศละเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกเพลย์ที่เราคุยตรงนี้การลงทุนนั้นใช่เพราะนั้นไอ้ตัวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่า GDP มันขึ้นตรงเนี้ย GDP มันประกอบไปด้วย5องค์ประกอบ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ครับ เอาไว้ไปเรียนในอีกรายการนึงน้องเขากำลังน้องเขากำลังทำไตเติ้ลอยู่ว่ามันมาอย่างเงี้ยแต่ว่าตัว GDP ของบ้านเราที่โตขึ้นอย่างเงี้ยตัวที่กำไรจะโตเนี่ยมันคือมาจากตัว C เป็นหลักก็คือคอนซัมชันงั้นเมื่อกี้ที่ปอนถามว่าเมื่อกี้ยังติดคำถามอยู่ไอ้คอนแทคเตอร์ที่บอกว่าไม่น่าสนใจเพราะเออร์เน็งมันไม่ดีเนี่ยแต่ดูปีหน้าเนี่ยมันสวยนะใช่เออปีหน้ามันสวยนะแต่เก่งกำไรรายไตรมาสเนี่ยพี่ไม่แนะนำนะแต่ถ้าแบบไม่ใช่ทัมมิ่งแต่ถ้ามันลงมาเนี่ยพี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเขาถามว่าพี่ชอบตัวไหนพี่ก็จะชอบสเตคอนทรานสปอร์เตชันนี่ก็เป็น AOT ที่วิ่งขึ้นมาอิเล็กทรอนิกส์ก็รู้อยู่แล้วเป็น KCE คอมเมอร์สก็พวก CPO Home Proเริ่มกลับมาละใช่ไหมคอมเมอร์เชียลก็ CPN เริ่มกลับมาแต่พี่สนใจตรงไหนรู้ป่ะเพราะว่าพี่ไปดู Industrial Estate ปรากฏว่า performance เนี่ยปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่กับชอบอมตะนะพี่กับชอบอมตะนะในแง่อันนี้คือไม่ใช่ event driven แล้วนะอันนี้เรามองว่าปีหน้ากลุ่มพวกนี้จะกลับมาแล้วมันก็จะไปแมทช์กับคลิปที่แล้วนะที่เราบอกว่าโอ economy เนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วปีหน้า residential ก็น่าจะพอกลับมาได้ละและเซเลนต์บอกกลับมาได้แล้วซึ่งก็จะไปแมทกันนั่นก็คือพวกแลนด์เฮ้าส์สุพารายเอเชียนพ็อปเปอร์ตี้ก็ได้ก็จะกลับมามันถ้าดูเป็นภาพนี้มันก็ยังสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดเมื่อคลิปที่แล้วว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังดูมีแนวโน้มที่ดีถึงแม้ว่าตลาดหุ้นโลกอาจจะผันผวนอยู่บ้างแต่ด้วยโมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยที่เราแย่กว่าชาวบ้านเขามานานละมันก็ยังมีองค์ประกอบในแง่ของการขยายตัวได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ต้องตามต่อไปเนาะตามรายการ KS 101ไปเรื่อยๆว่าไอ้โมเมนตัมแบบนี้ตัวเลขแบบนี้มันจะจบที่เมื่อไหร่หรือมันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมก็ค่อยๆตามกันไปดูนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดของ KS 101เดี๋ยวก่อนนะก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งขอบคุณครับคือเทปนี้เนี่ยเป็นการจั่วหัวไว้ก่อนที่งบเนี่ยกำลังจะทยอยประกาศกันออกมาเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวผมเชื่อแหละว่าเดี๋ยวพองบประกาศออกมาแบบครบถ้วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เราคิดกันไว้เนี่ยมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะอ่านจากงบที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นทิศทางหรือเทรนด์อะไรเพื่อที่จะแบบผมเข้าใจว่างบเนี่ยจะประกาศอยู่ในช่วงสักประมาณกลางเดือนโนเวมเบอร์พฤศจิกายนไม่เกินนั้นก่อน15โนเวมเบอร์ก่อน15เพราะฉะนั้นเราจะรู้ข้อมูลละเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก1เดือนกว่าๆเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาวางแผนการลงทุนกันในปีหน้าหลังจากที่งบไตรมาส3ออกนะครับถ้าออกมาครบแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งนั้นแล้วก็จะอย่าลืมฝากไว้นิดนึงนะครับการเก็งกำไรแบบ event driven เนี่ยเวลาข้อมูลจริงออกมาเนี่ยมันจะเกิดมันอันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยไม่เกี่ยวกับ fundamental ไม่เกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวนะคือมันจะ sell on fact ใช่อย่าคิดว่าออกมาดีนอกจากมันดีกว่าที่คาดนั่นคือที่มาว่าทำไมเราต้องรู้ว่านักลงทุนนักวิเคราะห์คาดไว้เท่าไหร่อะไรกันใช่เขาคาดไว้เท่าไหร่เขาคาดไว้100ล้านออกมา150อันนี้คุณขึ้นต่อแต่ขึ้นต่อเพื่อลงนะขึ้นแบบรับข่าวแวบหนึ่งแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเซลล์ออนแฟกต์อยู่ก่อนนะยังต้องเซลล์ออนแฟกต์อยู่ดีแล้วก็ถ้าขึ้นไปรอบนั้นเราก็จะเป็นรอบที่เรารอขายได้ถูกป่ะรอขายได้ไม่จำเป็นต้องขายในวันที่งบออกแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือถ้าหุ้นขึ้นไปแล้วแล้วงบยังไม่ออกขายก่อนก็ได้นะใช่จริงเพราะถือว่ากำไรแล้วไม่ต้องรองบไม่ต้องรองบไม่ต้องงบไม่ต้องลองงบแล้วก็ไม่ต้องงบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ในเชิงของการลงทุนสไตล์แบบโมเมนตัมนะเก็งกำไรนะครับถ้าเป็นแบบ value investor หรือการลงทุนระยะยาวหรือลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานดูแปรไพรส์ดูได้ของเขาก็จะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็
ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากมาได้นะครับก็จะทยอยอ่านนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ